และลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนากลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบการศึกษาที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะตอนเรียนนะถ้าคนไหนเรียนไม่เก่งเนี่ยนะครับเรียนไม่เก่งโอเคถ้าพอผ่านไปได้ได้เกรด2เกรด3ก็โอเคนะฮะครับแทนที่จะได้ A อาจจะได้ B C D นะฮะคุณชูวัฒน์เรียนเก่งใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าคุณชูวัฒน์เนี่ยเห็นแนวทางในการปฏิรูปสื่อตั้งแต่เด็กปฏิรูปทุกอย่างตั้งแต่เด็กเนี่ยครับคือไม่ยอมเรียนหรือเปล่าคือเป็นคนเรียนเก่งแต่ไม่ค่อยยอมเรียนฮะเพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันฮะคือแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบกิจกรรมซะเยอะแต่ว่าถึงเวลาสอบเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องฮะแล้วได้สี่ด้วยอะไรเงี้ยไม่ธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าเรียนเก่งโดยที่ไม่ต้องตั้งใจมากครับแต่บางคนเรียนไม่เก่งแต่ว่าต้องตั้งใจอ่านหนังสือขยันหมั่นเพียรไม่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมว่าครูอ่ะได้สอนให้เราศึกษาเป็นหรือไม่คือแปลว่าอะไรฮะลองขยายความหน่อยเรียนแต่ในห้องเรียนเนี่ยมันไม่เวิร์กในสำหรับเด็กบางคนเด็กเนี่ยมันมีที่มาอันหลากหลายเติบโตมากับที่มาอันหลากหลายแล้วก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรองรับเด็กแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยมันพยายามออกแบบทุกอย่างให้เป็นแบบเดียวซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กแต่ละคนอาจจะอึดอัดได้ใช่ไหมใช่เพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีรูมเปิดช่องให้เด็กได้ศึกษาเองมีหนังสือนอกเวลามีกิจกรรมให้ทำเด็กมันจะครบองค์มากขึ้นแล้วก็รู้วิธีที่จะเรียนเป็นสอนให้คิดสอนให้เด็กคิดอันนี้ที่เรียกว่าชายเซ็นเตอร์ไม่ใช่หลักสูตรเซ็นเตอร์ไม่ใช่โรงเรียนเซ็นเตอร์ซึ่งชายเซ็นเตอร์ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมของไทยรักไทยด้วยนะที่เขาพยายามที่จะทำในระบบแต่ว่ามันก็ไม่รู้ทำได้แค่ไหนนะครับมันมีขีดจำกัดอยู่ไม่คือผมกำลังสงสัยว่าเวลาผมเห็นเด็กไทยเรียนหนังสือเนี่ยดูเด็กมันมีความทุกข์นะฮะแต่เวลาผมเห็นเด็กต่างประเทศหลานเลยอะไรหรือว่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยเขาดูมีความสุขกว่าเด็กไทยเวลาเรียนหนังสือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมโรงเรียนในสำหรับเด็กไทยมันดูเป็นเหมือนกับสถานที่ทรมานมากก็มันการเรียนในระบบบ้านเรามันถูกบังคับให้เป็นไงฮะแต่ว่าของเด็กเนี่ยของเด็กในต่างประเทศนี่ผมเดานะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศคือชีวิตเขาเต็มใช่ไหมฮะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเป็นส่วนเติมเต็มให้กับการศึกษาของเขาแต่ผมกับมองว่าการเรียนมันต้องแบบอย่างเงี้ยฮะมันต้องยากลำบากคือนั่นคือเส้นทางสู่การประสบความสำเร็จแต่มันควรจะยากลำบากแบบมีความสุขหรือเปล่าไม่มันต้องชีวิตมันก็ต้องเป็นเนิร์ดฮะคุณก็ต้องอ่านหนังสือทำเปเปอร์อยู่ในห้องเรียนนั่นแหละฮะแต่ผมสงสารเด็กที่เขาเรียนแล้วเรียนไม่เก่งเขาไปอยู่ไหนในสังคมคือระบบของบ้านเราเหมือนกับออกแบบว่าใช่ไงถ้าคุณไม่เก่งเนี่ยคือคุณกลายเป็นโนบอดี้ของสังคมไปเลยสมมติว่ามันก็ไม่แฟร์เหมือนกันแต่ว่าผมบอกว่าถ้าคุณชูวัฒน์หรืออาจารย์ศิโรจน์เรียนไม่เก่งคุณชูวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์วันนี้ก็ไม่อยู่ตรงเนี้ยคือมันยังไงมันก็คือมันเป็นเส้นทางสู่การประสบความสำเร็จไม่ใช่ผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าเด็กเก่งทุกคนแต่เขาเก่งคนละแบบเก่งคนละด้านคือเราไม่มีโรงเรียนซึ่งออกแบบให้คนทุกคนเนี่ยเขาค้นพบศักยภาพของตัวเองได้มากกว่าหรือเปล่านั่นแหละคือความทุกคนถูกทำให้เป็นแบบเดียวกันนั่นคือความบกพร่องของการศึกษาไทยผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะอย่างโรงเรียนผมเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นโรงเรียนที่ดีระดับนึงเนี่ยกิจกรรมนักเรียนไม่มีเลยนะฮะสมัยผมเรียนชมรมต่างๆเนี่ยชมรมฟิสิกส์ชมรมเคมีชมรมภาษาไทยชมรมภาษาอังกฤษอันนี้มีใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่กิจกรรมนักเรียนไงชมรมมันกลายเป็นว่าเอาวิชาเรียนมาเป็นชมรมให้เด็กทำไม่แต่ชมรมพวกนี้คือเด็กเรียนเก่งๆเขาก็ไปอยู่แล้วก็แบบได้ฝึกทักษะความรู้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่กิจกรรมนักเรียนแล้วไงฮะมันไม่มีชมรมดนตรีดนตรีสากลมันเป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นมาโดยครูอ๋อเป็นเพื่อจะส่งเสริมให้เด็กเก่งฟิสิกส์ใช่แล้วคุณก็มีหน้าที่จัดนิทรรศการเวลาโรงเรียนมีงานวิชาการประจำปีแล้วก็จะมีผู้ใหญ่มาเปิดงานแล้วเด็กก็ถูกเกณฑ์ไปต้อนรับอาจารย์ศิโรจน์เป็นพวกแอนตี้พวกเรียนวิทย์มาฮะอาจารย์ศิโรจน์เรียนผมเรียนสายวิทย์ฮะอ๋อโอเคครับผมก็เรียนสายวิทย์ผมไม่ได้แอนตี้การจัดระบบโรงเรียนชมรมแบบนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเพราะคือตอนเรียนโรงเรียนพวกนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันมีปัญหาแต่พอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมรู้ว่าโรงเรียนอื่นเนี่ยเขามีชมรมดนตรีเขามีชมรมกีฬาเขามีชมรมเต้นรำเยอะแยะให้เด็กทำเนี่ยผมก็เลยกลับมาเห็นว่าเอ้ยทำไมโรงเรียนผมมันมีแต่ชมรมฟิสิกส์ชมรมภาษาไทยครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันมีอีกมีแนวคิดตอนนี้ที่มีการถกเถียงกันเรื่องนี้อีกครั้งนึงคือตอนเด็กเนี่ยคนไหนเรียนไม่เก่งถ้าสอบตกจริงๆตกแบบว่าโอ้โหยังไงก็ไปไม่รอดเนี่ยอาจารย์เขาก็ให้เด็กนั้นซ้ำชั้นนะฮะตอนเด็กๆถ้ายังจำได้เนี่ยมีเด็กบางคนที่ต้องผมทันซ้ำชั้นมีซ้ำชั้นแล้วคนไหนที่ซ้ำชั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกซ้ำเติมโดยสังคมและเพื่อนๆกันเองเพื่อนก็จะจำว่าคุณเป็นเด็กซ้ำชั้นไปจนคุณอายุ60นะฮะและความเป็นเด็กซ้ำชั้นนี่คือมันเป็นอะไรที่คุณจะถูกโอ้โหเหยียดหยามทางในโรงเรียนเลยว่าคุณเป็นเด็กที่แบบคือโง่เฮ้ยแต่ผมเด็กซ้ำชั้นฮะเฮ้ยบ้าตอนอนุบาลผมซ้ำชั้นจริงๆอนุบาลไม่นับฮะอนุบาลมันไม่นับเดี๋ยวคุณไปซ้ำชั้นตอนอนุบาลมันซ้ำชั้นนี่ท่าไหนเดี๋ยวผมเป็นต่อมทอนซิลแล้วไม่สบายไอ้นั่นอีกเรื่องนึงฮะแต่คือ ค
ถ้าคุณสอบไม่ผ่านเนี่ยแล้วคุณซ้ำชั้นตอนประถมมัธยมนี่โอ้โหคุณมองหน้าเพื่อนไม่ติดนะใช่ใช่เราจะถูกดูถูกไปจนวันที่คุณจากโลกนี้ไปฮะหลักที่เขาผมคิดว่าหลักที่เขาไม่ให้ซ้ำชั้นเนี่ยเพราะว่ามันไปละเมิดกับความเป็นมนุษย์และตัดโอกาสเขาในเรื่องของว่าเขาควรจะได้อยู่ในคนรุ่นเดียวกันหรือว่าควรจะจบอะไรเงี้ยคือการศึกษาเป็นไม่ได้ส่วนสำคัญในชีวิตแต่พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณภาพการศึกษามันลดทอนจริงๆผมก็คิดว่ามันมีส่วนก็กรณีคืออย่างนี้มันมีประเด็นช่วงนึงเขาบอกว่ายกเลิกการซ้ำชั้นไปแล้วแต่ว่าตอนนี้นั้นมีแนวคิดอีกฮะอันนี้เป็นอีกแนวคิดนึงซึ่งก็ถูกวิจารณ์เหมือนกับเรื่องนาฏศิลป์ครับว่าจะเอานโยบายนี้กลับมาใช้เหมือนเดิมครับแต่ว่าเขาจะใช้ในระดับประถมเท่านั้นถ้ามัธยมเนี่ยตกวิชาไหนซ่อมวิชานั้นก็ซ่อมไปเรื่อยๆให้ผ่านแล้วเหตุผลในการใช้เฉพาะระดับประถมมันคืออะไรคือถ้ามันไม่ดีกับมัธยมแล้วทำไมมันดีกับเด็กประถมผมเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานมันต้องผ่านเขาคิดว่ามันเป็นพื้นฐานโอ้แต่ว่าคือมีใช้วิธีสอบซ่อมมันแก้ไม่ได้ฮะที่ผ่านมาเนี่ยสอบซ่อมมันแก้ได้ถ้าครูและไอ้ระบบประเมินผลมันเข้มงวดจริงใช่ไหมว่าคุณจะต้องไปซ่อมตรงนั้นและได้วิชาจริงๆแต่การซ่อมบ้านเราเนี่ยนะฮะสมัยผมก็เป็นซ่อมไปครั้งที่สองสงสารละผ่านมันก็คือเพราะว่ารู้ว่าโดยรวมคุณสามารถผ่านได้อาจารย์อมรวิทย์นาครทัพนะฮะคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาบอกว่าการซ้ำชั้นเด็กนักเรียนถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมของเด็กนักเรียนเพราะเด็กก็ไม่อยากตกซ้ำนะฮะชั้นเรียนซึ่งตามหลักวิชานั้นควรจะมีการสอนซ่อมเสริมให้นะแต่ว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมซึ่งอันนี้ค่อนข้างเห็นด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์ในปัจจุบันเนี่ยเขาให้ซ้ำชั้นได้ปีนึงแล้วให้เด็กนั้นเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปใช่ไหมมันไม่มีซ้ำมากกว่า1ปีผมถามหน่อยไม่แน่ใจอย่างซ้ำชั้นสมัยก่อนที่ผมจำได้คือมันจะเป็นยุคซึ่งเอาคะแนนทุกวิชามาเฉลี่ยรวมกันใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าคะแนนทุกวิชาเฉลี่ยคุณไม่ถึงคุณก็ต้องซ้ำชั้นแล้วระบบใหม่มันจะเป็นยังไงฮะคือผมก็จะในความเป็นจริงคือมันคงมีเด็กน้อยมากซึ่งแบบคะแนนไม่ดีทุกวิชาในความจริงเป็นจริงผมคิดว่าเด็กบางคนอาจจะไม่เก่งบางวิชาแต่พอเมื่อเขาต้องถูกซ้ำชั้นเนี่ยเขาเสียเวลาทั้งปีไปเลยเนี่ยแต่จากที่ผมเห็นตอนนั้นที่อาจารย์เขาประเมินเวลาเขาให้เด็กซ้ำชั้นในประถมเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะเรียนในระดับที่เพื่อนๆนั้นจะขึ้นไปเรียนสมมติเพื่อนจะขึ้นไปเรียนป.5เนี่ยแต่เด็กความสมองของเขาเนี่ยพัฒนาแค่ป.4จริงๆตอนนั้นก็ต้องอยู่ป.4ต่อคือนั่นเป็นการประเมินจากอาจารย์ด้วยไม่ใช่แค่ตกนะมันควรจะแก้ด้วยการที่อาจารย์ก็ต้องไปให้ความสำคัญกับเด็กคนนั้นให้เต็มที่มากกว่าเด็กคนอื่นหรือเปล่าแทนที่จะเอาเขาไปอยู่อีกชั้นเรียนซ้ำชั้นอีกปีนึงแต่ผมคิดว่าอย่างระดับประถมเนี่ยผมก้ำกึ่งนะผมอาจจะเห็นด้วยก็ได้นะคือหมายถึงว่าคือมันควรจะต้องผ่านทุกวิชาอย่างน้อยอ่ะเพราะว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องวิชาการแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดใช่ไหมคุณเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยมันทำให้คุณรู้เหตุรู้ผลใช่ไหมฮะคือคุณเรียนภาษาไทยมันทำให้คุณต่อยอดว่าคุณจะไปศึกษาอื่นๆได้คุณเรียนภาษาอังกฤษเพื่อไปต่อยอดศึกษาอื่นได้ผมคิดว่ามันต้องมีสแตนดาร์ดถ้าเกิดว่ามันมีตัวไหนไม่ผ่าน 50% มันก็ต้องอาจจะต้องไปประคบประหงมกันที่ทำให้มันคือมันเป็นเบสิกอ่ะเข้าใจใช่คือมันต้องมีมาตรฐานเนี่ยใช่แต่คำถามคือการใช้ระบบซ้ำชั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจไงก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถามรัฐมนตรีศึกษาครับเพราะว่าช่วงหน้าคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Wake Up Thailand นะครับพักกันสักครู่ครับมาแล้ว James and the Gang ดีอ่ะฝนโซเชียลได้ไม่กักเลยว้ายงั้นก็เปลี่ยนมาใช้ Freedom Unlimited แบบฝนสิโซเชียลได้มีกักแค่99 บาทจริงอ่ะจริงไม่ได้มาจริงกันนี่เลย Freedom Unlimited โซเชียลได้ไม่กักแค่99 บาทแถมไม่โทรได้ไม่อั้นด้วยโทรไม่อั้นลูกค้า1 2 call 3G กดดอกจัน777ดอกจัน111สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพียงสัปดาห์ละ99 บาทอีกสิ่งดีๆที่เข้าใจ AIS 3G 2100แนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนหนึ่งได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาอีกไฟหนึ่งบอกว่าสู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบประเด็นการเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีเลยครับมาเลยค่ะ
บกับดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.ทาง Voice TVWelcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVลดระดับน้ำตาลควบคุมความดันโรคที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานใช้ได้หมดหรือว่าใครที่อยากจะควบคุมน้ำตาลยิ่งดีเลยค่ะก็ได้ลดคอเลสเตอรอลได้ไหมพี่ได้ค่ะเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากเงินพี่ต้องการให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วเขามีความสุขเพิ่มขึ้นรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติใบก็จะเปลี่ยนสีได้เป็นสีทองแล้วก็จะเป็นสีตะกั่วก็รวบรวมไม้ที่หายากนะครับไม้ดอกหอมบ้างแล้วก็ไม้เฉพาะถิ่นทุกวันอาทิตย์ทาง Voice TV ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22:00 น.ทาง Voice TVบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนกลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุยเรื่องเด็กซ้ำชั้นนะฮะตกลงมันกลับมาเป็นนโยบายหรือยังไงฮะเมื่อก่อนผมจำได้มันก็มีเด็กที่ต้องเรียนซ้ำชั้นตอนเด็กๆมีครับแต่ตอนหลังมันหยุดไปหลังๆไม่มีแล้วมันตอนเด็กๆให้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยคือเมื่อก่อนเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็มีสอบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมีสอบกลางสอบกลางป.7ทีหนึ่งป.ม.3ทีหนึ่งม.5ทีหนึ่งหรือว่าเมื่อก่อนเรียกต่างๆกันไปเนี่ยแต่ว่าเป็นช่วงชั้นครับตอนหลังก็พอเป็นเกรดแล้วก็เป็นหน่วยกิจหลักคิดของเรื่อยมาไม่มีไม่ก็จะไม่มีการตกซ้ำชั้นเขาเรียกว่าให้ซ่อมเสริมครับอ๋อก็ซ่อมเสริมแทนจะได้ไม่ต้องตกซ่อมเสริมครับไม่ต้องตกแต่ว่าเราก็จะพบว่าการซ่อมเสริมที่ว่าเนี่ยไม่มีคุณภาพนี่ครูพูดเองไม่มีคุณภาพนี่คือยังไงครับก็คือปล่อยให้เรียนอ่อนมาตลอดทั้งปีพอตอนท้ายๆถ้าให้เกรดตามคะแนนก็ต้องให้ศูนย์ครับคือตกแต่ตกก็มีปัญหาแล้วจะทำยังไงยิ่งถ้าตกหลายวิชาตกหลายวิชาแล้วก็เกรดมันก็ไม่ถึง1ครับ1นี่ก็แย่แล้วนะประเทศไทยใช้1ใช้1เนี่ยแย่ละก็ให้ผ่านจะให้ผ่านยังไงก็มาซ่อมครูก็บอกว่าก็ที่ทำกันอยู่ผู้ปกครองก็มารอหน้าห้องบ้างผู้อำนวยการก็บอกเอ้ยอย่าให้ศูนย์เด็กเยอะนะเดี๋ยวสมศจะว่าเดี๋ยวผู้อำนวยการเขตจะว่างั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้มากวาดห้องก็แล้วกันคือในที่สุดเนี่ยไปห้องก็ให้ผ่านไปมันจะมีแรงกดดันที่ทำให้อาจารย์นั้นต้องให้เด็กผ่านโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเด็กคนนั้นเรียนมีคุณภาพแค่ไหนเรียนผ่านจริงหรือเปล่าเรียนได้จริงหรือเปล่าครับอย่างเช่นเรามาพบว่าให้ไปสแกนภาษาไทยคือมันเริ่มจากว่าเขาทำ NT มาคือ National Test เด็กป.3ครับแล้วปรากฏว่าภาษาไทยอ่อนคณิตศาสตร์ยิ่งอ่อนก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆเป็นยังไงกันแน่การ การเรียนการสอนวิชาต่างๆ NT ทำแค่การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แค่สองสามวิชาสามวิชาผมไปให้ครูไปคุยกับครูคือเชิญมาต่างหากเลยครู20กว่าคนผู้อำนวยการ20กว่าคนแยกกันครูหรือผู้อำนวยการมาบอกว่าเขา
เห็นเด็กโรงเรียนเขาเนี่ยเรียนอ่อนมากเพราะว่าโรงเรียนเขาต้องรับมาจากโรงเรียนใหญ่ๆอีกที่เข้าโรงเรียนใหญ่ไม่ได้แล้วมาอยู่โรงเรียนเขาเด็กเขาอ่อนมากเหลือเกินวันหนึ่งเขาก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อความให้อ่านเด็กประมาณสัก300คนผมจำตัวเลขชัดเจนไม่ได้เขาบอกว่ามี10คนอ่านสื่อไม่ออกจะเข้าม.1 นะแต่เด็ก1ใน3อ่านเขาครูใช้คำว่าอ่านเป็นประโยคต้องให้ครูไปช่วยหนึ่งในสามอ่านหนึ่งในสามเด็กป.6นี่นะครับเด็กขึ้นม.1เข้าม.1แล้วครับโอ้โหครับสมัครเข้าม.1ครับต้องช่วยเป็นประโยคหมายความว่าก็จะเรียนหนังสืออะไรไม่รู้เรื่องพอผมฟังอย่างนี้ปั๊บผมก็มาหารือในกระทรวงเสร็จก็บอกว่าขอให้สแกนทั่วประเทศสแกนทั่วประเทศเขาก็ทำเฉพาะป.3ป.6ก็ทำแบบทดสอบไปการอ่านว่าอ่านออกไหมอ่านเข้าใจไหมเด็กป.3 กับป.6เนี่ยมีอ่านไม่ออกเป็นหมื่นอ่านไม่เข้าใจถึงขั้นว่าต้องปรับปรุงจริงจังรวมแล้วประมาณ200,000กว่าคนครับหมายความว่าเขาจะเรียนหนังสือวิชาอื่นไม่ได้แน่ใช่มันเป็นปัญหาเพราะอ่านอะไรไม่ได้เรารู้ไหมเรายังไม่รู้นะว่าเขาจะเรียนวิชาอื่นเป็นยังไงไม่มีการวัดไม่มีการวัดที่เป็นการทดสอบกลางที่เป็นมาตรฐานครับประเทศเราเนี่ยตั้งแต่เป็นเรียนเป็นหน่วยกิจเป็นเกรดกันมาเนี่ยไม่มีการทดสอบกลางครับทีนี้ครูก็ให้เกรดตามอัธยาศัยเวลาคน พอพูดเรื่องเอ๊ะถ้างั้นให้เด็กตกซ้ำชั้นไหมขณะนี้ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปเป็นนโยบายพูดกันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคนเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเด็กอ่อนขนาดนี้ไม่ต้องเรียนซ้ำสิจะได้จนอ่านตนอ่านได้จนอ่านได้เวลานี้เราทำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าเทอมหน้าเนี่ยคือนี้พอสแกนแล้วเราให้ทุกเขตพื้นที่ให้โรงเรียนต่างๆคุยกันว่าเด็กที่อ่อนมากๆที่ต้องปรับปรุงเนี่ยนี่ก็แค่ป.3 ป.6 นะป.อื่นประถมอื่นยังไม่ได้พูดกันเลยยังจะต้องมาคิดต่อแต่ว่าป.3 ป.6 ให้หาวิธีสอนเข้มภาษาไทยจนคือภาษาเนี่ยภาษาเนี่ยคุณปลื้มว่ารู้ดีว่าถ้าเรียนไม่เข้มข้นไม่ได้ผลเห็นไหมครับยิ่งถ้าอ่อนอยู่แล้วไม่เรียนเข้มข้นไม่ได้ผลโรงเรียนบางโรงเรียนเขาแยกเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกอ่านไม่เข้าใจเนี่ยออกมาเขาเคยทำมาแล้วนะก่อนหน้านี้แยกออกมาจากชั้นต่างๆเลยแล้วมารวมห้องเดียวครับให้เรียนทั้งเทอมไปภาษาไทยอย่างเดียวแล้วประสบความสำเร็จไหมฮะประสบความสำเร็จเขาทยอยส่งกลับครับทยอยส่งกลับไปห้องต่างห้องของตัวเองคนละชั้นกันด้วยนะครับก็หมายความว่าเรามีปัญหาเด็กอ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจในทุกชั้นจริงๆแล้วตอนชั้นประถมอย่างเงี้ยทุกชั้นพอเอามาติวเข้มจริงจังคนจะเป็นห่วงว่านี่ก็คล้ายๆซ้ำชั้นใช่ไหมครับยิ่งกว่าซ้ำชั้นอีกคือไม่ได้เรียนวิชาอื่นเลยต้องมาเป็นห่วงว่าต้องมาใส่ใจเขาเลยไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ไม่อะไรต่างๆแล้วทำไงไม่ต้องห่วงเขาเขาเรียนไม่รู้อยู่แล้วเพราะเขาอ่านหนังสือไม่ออกมันอย่าไปคิดในเรื่องซ้ำชั้นไม่ซ้ำชั้นคือตอนนี้คือพยายามหาแก้ปัญหาให้คนนั้นอ่านออกและผมจะ อยากจะชี้แจงงี้ว่าสมมุติผมสั่งรัฐมนตรีสั่งเลขาสพท.สั่งพรุ่งนี้เลยบอกว่าให้ตกซ้ำชั้นได้เพื่อเรียนใหม่ต่อไปนี้ต้องตกซ้ำชั้นนะถ้าเรียนอ่อนต้องตกซ้ำชั้นจะไม่เกิดเด็กตกซ้ำชั้นเลยในระบบของเราปัจจุบันเพราะอะไรฮะเพราะว่าครูให้เกรดตามอัธยาศัยของแต่ละคนครับไม่มีมาตรฐานกลางถ้าเราทำแบบทดสอบวิชาต่างๆที่เป็นมาตรฐานในวิชาต่างๆนะครับเราจะพบว่าเด็กของเราอ่อนมากในหลายวิชาเลยเยอะมากเลยเช่นเดียวกับภาษาไทยแต่เราจะพบว่าภาษาไทยเนี่ยก็จะอ่อนยังมีเด็กก็สองชั้นใช่ไหมป.3 ป.6 ก็เจอ 200,000 คนอย่างเงี้ยใช่ถ้าทั้งหมดจะเป็นยังไงมันจะเป็นล้านน่ะเป็นล้านคนที่เรียนอ่อนมากต้องการแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้สักทีแต่ทำไมผ่านกันมาได้ล่ะอ่านไม่ออกทำไมผ่านมาอาจารย์ปล่อยก็อาจารย์ปล่อยเพราะว่าให้เกรดกันตามอัธยาศัยภายใต้ความกดดันของสังของผู้เกี่ยวข้องที่เข้าใจผิดครับก็คือผู้ปกครองก็เอาละอยากให้ผ่านไม่เสียเวลาบางส่วนก็อึดอัดนะผู้ปกครองที่บอกว่าลูกฉันเรียนไม่รู้เรื่องเลยทำไมผ่านมาได้เรื่อยๆไอ้อย่างนี้ก็เยอะนะครับแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงผู้อำนวยการก็บอกเดี๋ยวผู้ใหญ่เพ่งเล็งอย่าให้เกรดอย่าให้เด็ก
อย่าให้ศูนย์สมศใช้เกณฑ์ว่าถ้าโรงเรียนไหนมีเด็กได้ศูนย์เยอะจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งผิดเลยคือผลมันผิดผลมันผิดคือโรงเรียนแก้ยังไงครูแก้ยังไงครับก็ให้ผ่านสิให้ผ่านไปแทนที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปติวเข้มไปสอนกันเข้มหรือจะมาคิดกันว่าเด็กบางคนตกทุกวิชาเลยได้ควรจะได้ศูนย์ทุกวิชาแล้วควรจะเรียนซะอีกปีนึงเนี่ยก็คือซ้ำชั้นเนี่ยไม่คิดกันอย่างนี้คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ผ่านซะให้หมดสิครับเพราะฉะนั้นภายใต้ระบบและวิธีคิดกันอยู่อย่างนี้เนี่ยสั่งให้ตกยังไม่มีใครตกปัญหามันจึงมาอยู่ที่ประเทศนี้จะวัดผลกันด้วยการวัดผลกลางที่เป็นมาตรฐานไหมเดี๋ยวนะที่สอนแล้วเด็กไม่เข้าใจที่อ่านไม่ได้เนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ในโรงเรียนเฉพาะบางพื้นที่หรือมันกระจายนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโรงเรียนดีโรงเรียนที่แบบโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพต่างๆกันนะครับภาคก็ต่างกันบางภาคก็จะอ่อนมากเช่นสามจังหวัดภาคใต้เขาเจอทั้งมรสุมทั้งอะไรต่างๆเต็มไปหมดหลายอย่างโรงเรียนที่ห่างไกลโรงเรียนที่ครูขาดแคลนเด็กอ่อนยิ่งมีปัญหาเพราะเด็กแข็งก็ไปเรียนโรงเรียนที่ในเมืองโรงเรียนที่ใหญ่ๆอะไรมันก็จะต่างกันไปแต่ว่าพูดได้ว่าเป็นเรื่องทั่วไปเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโรงเรียนต้องแก้แล้วพอไปดูวัดผลอื่นประเทศนี้ไม่ทราบนะครับครับเพราะเราไม่ใช้ระบบวัดกลางวัดผลกลางกันมานานถึงประมาณสัก30ปีบวกลบตั้งแต่ใช้เกรดใช้หน่วยกิตกันมาแล้วผ่านไประยะหนึ่งไปเกิดข้อสรุปว่าการทดสอบวัดผลควรเป็นเรื่องของโรงเรียนและครูส่วนกลางอย่าไปเกี่ยวเพราะไม่รู้เขาสอนเองเขาควรจะรู้ดีกว่าซึ่งในหลายประเทศก็ไม่ได้คิดอย่างนี้เลยหลายประเทศเขามีการทดสอบวัดผลกลางพอซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะยิ่งสมมติเด็กโตเนี่ยในสหรัฐอเมริกาบางรัฐเนี่ยเด็กม.6เกรด12เนี่ยสอบผ่านไปเข้ามหาลัยเรียนอ่อนทางรัฐทางผู้บริหารการศึกษาคิดว่าจะวัดผลกลางสู้กันหลายยกมากเพราะว่าคนก็บอกว่าถ้าคุณวัดผลกลางมาเด็กก็จะไม่ผ่านไม่ผ่านไฮสคูลไม่ผ่านโรงเรียนมัธยมสิเต็มไปหมดอ่ะแล้วจะทำยังไงจะเป็นปัญหาการเมืองขนาดไหนอะไรฝ่ายออกกฎหมายก็ไม่ยอมพยายามกันหลายครั้งก็ไม่ยอมมาตรฐานการศึกษาก็เลยต่ำแต่ว่าคุณจะต้องการให้มีการวัดผลจากส่วนกลางวัดผลจากส่วนกลางผมที่จำเป็นต้องเพื่อดึงอำนาจอัธยาศัยให้คะแนนตามอัธยาศัยออกจากครูคือก็ไม่เชิงเป็นเรื่องอำนาจก็จะใช้คำว่าอำนาจก็ได้แต่จริงๆก็คือเพื่อให้เรารู้ว่าที่จัดการเรียนการสอนกันอยู่เด็กเรียนหนังสืออยู่ได้ผลอย่างไรแน่เพราะเวลานี้ถ้าครูใช้เกณฑ์ว่ายังไงก็ต้องให้ผ่านก็คือเด็กอ่อนมากก็ให้ผ่านใช่ไหมให้ผ่านก็ได้เกรดที่ตามที่กำหนดไว้แต่จริงๆแล้วอ่อนมากอ่อนน้อยอย่างไรไม่ทราบไอ้คอร์สแบบไม่มีใครทราบที่น่าตกใจคือไม่มีใครทราบเรื่องการวัดผลกลางเนี่ยจะทำได้เสร็จจริงๆประมาณเมื่อไหร่มันต้องใช้เวลามากขนาดไหนครับวัดผลกลางก็ต้องออกแบบข้อสอบแล้วก็ต้องมาคิดกันว่าจะวัดสักกี่ชั้นถึงสมัยก่อนเขาก็วัดเป็นเมื่อก่อนเขาเรียกเป็นประโยคใช่ไหมประโยคคือช่วงชั้นน่ะช่วงชั้นคือถึงที่สุดแล้วครูก็ต้องเอาข้อสอบไปบอกเด็กก่อนอยู่ดีก็ไม่ถ้ามีวิธีการที่เข้มงวดก็ได้แต่การวัดผลผมคิดอย่างนี้นะไม่ใช่ผมคิดหมายความว่าที่นักการศึกษาเขาทำกันมาในประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยการทดสอบวัดผลจัดในห้องโดยครูก็ดีโดยวัดผลกลางก็ดีเขาไม่เน้นไปเรื่องการให้แข่งขันครับหรือคัดออกแพ้คัดออกไม่ใช่ทำเพื่อคัดออกแต่ทำเพื่อให้ครูและโรงเรียนกับระบบการศึกษารู้ว่าเด็กเรียนอยู่อย่างไรครับถ้าในระดับประเทศก็ให้รู้ว่าจะแก้ปัญหากันยังไงในระดับโรงเรียนกับในห้องเรียนให้รู้ว่าเด็กอ่อนเรื่องอะไรครับเช่นเขาจะเอาข้อสอบมาวิเคราะห์นะอย่างบางประเทศเขาทำเรื่องพิซซ่าเนี่ยเขาเสร็จแล้วเขาไม่ใช่สอบเพื่อไปแข่งอย่างเดียวเขาไม่ได้แข่งว่าประเทศเขาต้องอันดับสูงเท่านั้นเขาให้ครูมาวิเคราะห์ให้มีคนมาช่วยกันวิเคราะห์ว่า
เด็กทำไมทำข้อสอบข้อนี้ไม่ได้เพราะข้อสอบนี้ออกมาจากองค์กรหนึ่งที่ไม่ใช่ในประเทศเขาใช่ไหมครับเขามาดูว่าหลักสูตรเขาเป็นยังไงแล้วครูสอนอยู่ยังไงเช่นข้อสอบเขาเน้นคิดวิเคราะห์มากหลักสูตรไม่มีสอนเรื่องคิดวิเคราะห์เขาก็จะปรับปรุงเช่นเดียวกันพอเรามีการทดสอบวัดผลกลางเราก็จะบอกได้ว่าโรงเรียนคุณอ่อนมากครับอ่อนเรื่องอะไรเราแทนที่เราจะไปเน้นวัดผลปลายปีสมมติบางชั้นนะครับเราไม่ต้องเน้นวัดผลปลายปีก็ได้เรามาเว้นวัดกลางปีครับจะได้แก้ได้ถูกจุดนะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับคุยกันต่อกับรัฐมนตรีศึกษาธิการวันนี้ครับสักครู่รถชนกันเฉยเฉยก็แค่เรียกประกันมารถหายเราก็แค่ไฟไหม้ก็หมดชนหายไฟไหม้คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติทุกสาขาพบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงสารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทาง Voice TV สุขในสวนรายการสำหรับคนรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติใบเขาจะเปลี่ยนสีได้เป็นสีทองแล้วก็จะเป็นสีตะกั่วก็รวบรวมไม้ที่หายากนะครับไม้ดอกหอมบ้างแล้วก็ไม้เฉพาะถิ่นทุกวันอาทิตย์ทาง Voice TV นี่ครับนักเชิญของเรานะครับคุณจาตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคือคุณภาพของการสอนเนี่ยอย่างตอนนี้กับตอนที่สมัยเอาคุณจาตุรนต์เรียนหนังสือเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าบางคนบอกว่ามันดีขึ้นแต่บางคนบอกว่าแย่ลงผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็แต่ละคนก็ห่างไกลห้องเรียนมานานครับถ้ามันแย่ลงมันจะต้องกลับตรงไหนคือเราไม่มีวิธีเทียบอย่างนี้เป็นแต่ความรู้สึกกันทั้งนั้นเพราะเราไม่มีการวัดผลอย่างต่อเนื่องและทำสถิติหรือวิจัยไว้นะครับเวลาเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยเราเจอปัญหาซึ่งหน้ากันเห็นปัญหาคนก็มาบอกเอ๊ะทำไมเด็กอ่อนเรียนอ่อนจังมีการวัดผลบางอย่างและใน8ปีมานี้มีการวัดผลแบบโอเน็ตเกิดขึ้นใช่ไหมครับแบบสทศเกิดขึ้นก็ทำใหรู้ปัญหามากขึ้นแหละว่าเป็นยังไงแต่จะเทียบย้อนไปอดีตเนี่ยก็คงจะยากแต่ที่เราเห็นปัญหามากขึ้นก็คือการวัดผลจากต่างประเทศครับเช่นมีคนมาเทียบว่าเด็กไทยสอบโทเฟลได้อันดับท้ายๆของอาเซียนครับโทเฟลแล้วเราก็เข้าใจว่าเราก็สอนภาษาอังกฤษเยอะแล้วต่างประเทศที่เราไปบอกว่าแม้เขาเพราะเขาเป็นเมืองขึ้นมาจริงที่ไหนคือมันไม่ได้เกี่ยวมานานแล้วแล้วก็เขาอยู่ในภาวะสงครามประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสงครามมันเป็นนานเลยลำบากกันมานานแล้วต่อมา20ปีมาวัดผลกันใน5ปีมานี้ปรากฏว่าเราล่าหลังเขาแล้วเป็นเพราะอะไรพิซซ่าเราได้อันดับที่50บางองค์กรมาบอกว่าผลการเรียนการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับท้ายๆมากในโลกซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าได้มาตรฐานแค่ไหนเราฟังปั๊บเราก็ต้อง
คิดในทางว่าจะปรับปรุงกันยังไงไว้ก่อนตกลงเพราะฉะนั้นก็คือเราอาศัยการวัดผลจากต่างประเทศมาบอกเรานะครับความไม่เรื่องใหญ่คือต้องเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำเรื่องการทดสอบวัดผลกันเองทีนี้ความไม่มีมาตรฐานของการศึกษาไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคือผมเข้าใจว่าก่อนที่คุณจตุรนจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็แทบไม่ได้ยินรัฐมนตรีคนอื่นพูดเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าจะยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยให้มันเป็นแบบสู้ประเทศอื่นเขาได้อย่างนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาที่ผ่านมาไปทำอะไรมาตั้งนานนี่มันควรจะเป็นงานพื้นฐานไม่ใช่เหรอครับคือการพอเขาเปลี่ยนระบบมาเป็นเกรดเป็นหน่วยกิจเนี่ยแล้วไปยกเลิกการวัดผลกลางแล้วเพิ่งมาทำเรื่องสทศขึ้นมามีสทศที่สอบทีแรกว่ามีปัญหาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆกำลังพัฒนาอยู่มีระบบสมศเกิดขึ้นประกันคุณภาพซึ่งก็ยังต้องปรับปรุงนะครับแต่ว่าก็มีขึ้นมาแต่มันไม่จับเชื่อมโยงกันเช่นสมศข้อต้นๆเลยในการไปประเมินบอกว่าเด็กคิดเป็นวิเคราะห์เป็นไหมและให้คะแนนต่ำเลยเพราะบอกว่าเด็กไทยมีปัญหามากค้นพบมาตั้งแต่คือผมเป็นรองนายกอยู่ตอนที่สมศเริ่มเนี่ยผมก็ต้องกำกับเขาก็ตัวชี้วัดเยอะแยะเลยนะข้อต้นๆคิดวิเคราะห์แต่พอบอกว่าเด็กไทยอ่อนคิดวิเคราะห์ไม่มีว่าหลักสูตรจะแก้ยังไงการเรียนการสอนจะแก้ยังไงวัดทีไรก็บอกว่าคิดวิเคราะห์อ่อนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ถูกจับให้โยงกันและเนื่องจากเราไม่ได้เน้นเรื่องการทดสอบไม่มีการทดสอบวัดผลกลางเสียนานเมื่อมีแล้วก็ไม่โยงกันเท่าที่ควรเช่นการทดสอบวัดผลเนี่ยเด็กก็จะบ่นว่าแกดแพดออกมาไม่เห็นมีในที่เรียนเลยก็เขาวัดในเรื่องความคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาอะไรต่างๆในโรงเรียนไม่ได้สอนมันถึงโยงมาเรื่องถ้าจะวัดแบบนี้ซึ่งวัดแบบนี้ผมคิดว่าถ้ามีปัญหาก็ปรับบ้างแต่ทิศทางมันถูกต้องมาคิดปรับหลักสูตรเวลานี้จึงต้องพูดว่าปฏิรูปการศึกษาต้องจับให้โยงกัน 3-4 เรื่องที่มันควรจะโยงเนี่ยต้องจับให้โยงกันและใช้ตัวผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์จะรู้ได้ไงวัดผลวัดผลถ้าวัดผลยังไม่ดีไม่ครอบคลุมทำเสียให้ดีให้ครอบคลุมสุดท้ายที่ว่าดียังไงต้องโยงกับหลักสูตรแต่ว่า15ปีของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราได้ผลแค่การวัดผลและการทดสอบ15ปีนี้มันมีโครงสร้าง10กว่าปีเนี่ยมันเกิดโครงสร้างแบบสทศ.สมศ.ขึ้นที่ไปใช้เวลากันมากคือการปรับโครงสร้างองค์กรทางการศึกษาก็คือจัดกระทรวงเอาทบวงเข้ามารวมเอาสภาการศึกษาจากสำนักนายกเข้ามาอยู่ในกระทรวงเกิดเป็น5แท่ง5แท่งนี้มี5องค์กรหลักหรือ5แท่งมีระดับ11 5คนกลายเป็นที่เดิมเคยบอก14องค์ชาย1ปลัดเนี่ยนะก็มากลายเป็นมี5เป็นกับ5ปลัดเป็นการปฏิรูปกระทรวงไปครับเป็นการปฏิรูปโครงสร้างโครงสร้างกระทรวงโครงสร้างกระทรวงและเมื่อปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงต้องตามแก้ปัญหาผลกระทบเช่นคนเป็นศึกษาธิการอำเภอเป็นประถมศึกษาอำเภออยู่จัดโครงสร้างเสร็จไม่มีที่อยู่จะแก้ยังไงระบบวิทยาฐานะมารองรับครูสร้างความมั่นคงจะทำยังไงนะครับใช้เวลาในเรื่องนี้มากใช้เวลาในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในความหมายว่าปฏิรูปการเรียนรู้หรือปฏิรูปการเรียนการสอนคำว่าการเรียนการสอนมันโยงไปที่ครูครับโยงไปที่ครูและการเรียนก็โยงไปที่หลักสูตรและการวัดผลนะครับใช้เวลาเรื่องนี้น้อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมีนักการศึกษาพูดกันมีคนพูดกัน อยู่พอสมควรแต่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นจุดเน้นและไม่ได้มีการตั้งเป้าเนื่องจากไม่มีระบบทดสอบ ก็โยงกับอะไรไม่ได้โยงกับอะไรไม่ได้ก็ทุกคนทำให้ดีที่สุดคุณจตุรนครับผมถามหน่อยเรื่องการแก้ปัญหาการศึกษาซึ่งคุณจตุรนพูดเนี่ยฟังแล้วมันเป็นเรื่องต้องใช้เวลาเยอะมากครับประมาณกี่ปีครับคือผมคิดว่าแน่นอนจะให้ได้ผลและจนกระทั่งสามารถเห็นได้ชัดมันก็ต้องใช้เป็นช่วงของเด็กอ่ะครับเช่นเรียน4ปี6ปีแล้ววัดผลกันยังไงแต่ว่ามันเร็วกว่านั้นได้เร็วกว่านั้นได้ปี2ปีก็
เห็นความแตกต่างแต่ทีนี้มันต้องตั้งหลักให้ได้วางระบบให้ได้จัดการให้ได้ว่าเดินไปไหนแก้ส่วนไหนยังไงเน้นส่วนไหนทำยังไงให้เรื่องนี้เนี่ยจะไม่จบแค่คุณจตุรนต์คือหมายความว่าถ้ามีรัฐมนตรีคนอื่นมาทำงานนี้แทนเนี่ยมันจะยังอยู่ในแผนการของกระทรวงศึกษาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมหารือกับผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องตลอดภาคเอกชนมาคุยก็พูดตลอดพอคิดเรื่องขึ้นมาได้ผมก็ตั้งคำถามว่าทำยังไงให้มันมีผลระยะยาวบางเรื่องคุยกันเนี่ยผมก็เห็นตามท่านแต่ว่าท่านช่วยคิดหน่อยว่าถ้าไม่ใช่ผมเป็นรัฐมนตรีนี่เรื่องนี้มันจะเดินต่อยังไงครับถ้ามีคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกคิดไม่เหมือนอย่างนี้เลยแล้วบอกว่าเอาไปอีกแบบหนึ่งจะทำกันยังไงที่สำคัญก็คือว่าจะปฏิรูปการศึกษายังไงด้วยแนวคิดยังไงด้วยวิธีการยังไงสร้างให้เป็นระบบและต้องทำให้สังคมเข้าใจด้วยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าถามมีประเด็นเรื่องสอบตรงสอบกลางนะฮะแล้วก็เรื่องนาฏศิลป์นะฮะซึ่งต้องถามคุณจตุรนต์นิดนึงนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเวกับไทยแลนด์วันนี้อยู่กับรัฐมนตรีศึกษาธิการครับไม่ลูกชัดครับแม่ชัดไหมเจ้าพ่อโอ้ชัดมากมันเห็นแผนแล้วคมชัดมากโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรKing Island Ampon Food A Healthy Taste ทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพักเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กดหมู่มากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วเป่าจูเนียเป่าจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำไงพบกับเรื่องจริงของเกษตรกรผู้ให้ชีวิตอยากเรียกแผ่นดินว่าพ่อที่หลุดพ้นจากภาระหนี้สินสู่เศรษฐีเดินดินด้วยแนวทางเกษตรดินดีขอเรียกสายน้ำว่าแม่ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงนี้ในรายการTorch TV ดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย 2:30 ทาง Voice TV วันนี้คุยกับคุณจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะถามเรื่องสอบตรงสอบกลางหน่อยฮะครับคือเป็นนโยบายไหมฮะที่จะลดการสอบเข้าตรงของเป็นนโยบายนักเรียนเป็นนโยบายแต่ว่าแต่เป็นนโยบายที่จะขอความร่วมมือเป็นหลักก่อนฮะยังไม่ใช่มาตรการทางบริหารอะไรแต่คือคุณมีอำนาจหรือเปล่ารัฐบาลมีอำนาจไหมที่จะไปบอกว่าโอเคมหาวิทยาลัยนี้ของรัฐบาลคือไปสั่งมาลัยเอกชนของคนไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วมหาลัยของรัฐถ้าตีความกันใช้มติครม.เนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามแต่ผมคิดว่าเราไม่ต้องการก้าวไปถึงขั้นนั้นอันต้องการพูดคุยกันให้เห็นปัญหาร่วมกันคือสอบตรงกับรับตรงไม่เหมือนกันใช่ไหมรับตรงก็คือยังมีอยู่รับตรงคือมหาลัยเปิดรับสมัครเองและรับเองโดยไม่ต้องดูจากระบบคัดเลือกรวมคัดรวมหมายความว่าไปสอบข้อสอบกลางแล้วก็มาดูคะแนนว่าเด็ก
คะแนนเป็นยังไงสมัครไว้ยังไงแล้วก็ส่งไปเหมือนคล้ายๆเอนทรานซ์สมัยเก่าครับแต่ว่าพอรับตรงก็คือมหาลัยอาจจะมีจากระบบโควต้าก็ดีเปิดโครงการขึ้นมาก็ดีแล้วบอกว่าเปิดรับสมัครแล้วก็ใครจะมาสมัครก็มาสมัครแล้วที่เป็นปัญหาคือสอบด้วยสอบต่างหากซึ่งอันนี้มันไม่แฟร์หรือว่าสอบตรงหรือสอบต่างหากคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดโครงการรับตรงขึ้นมาเนี่ยเพื่อรองรับเด็กซึ่งพูดตรงๆคือเข้ามหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการปกติไม่ได้อย่างนี้เนี่ยแล้วมันทำให้คุณภาพเด็กในมหาวิทยาลัยมันแย่ลงมากจะแก้ยังไงอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เป็นปัญหามากคือการรับเด็กเก่งด้วยนะมหาลัยรับแย่งกันรับเด็กเก่งก็เลยรีบสอบรีบจัดสอบมาถึงวันนี้มีมหาลัยหลายมหาลัยเหมือนกันหรือหลายคณะที่สอบไปแล้วสอบไปแล้วจัดสอบไปแล้วตั้งแต่เทอม1ของนักเรียนม .6 ก็เป็นการรีครูทคนเข้ามาถ้าคุณเปลี่ยนระบบการศึกษาประเทศไทยว่าให้จบม .5 ให้จบม .6 ตั้งแต่ม .5 วิ่งไปสอบสมัครไว้ก่อนให้จบมัธยมปลายตั้งแต่ม .5 ซึ่งอันนี้เดี๋ยวนะเด็กก็ไปสอบแล้วครับครับเด็กไปสอบบางแห่งไปสอบผมจำตัวเลขไม่ได้ชัด12,000รับไม่กี่สิบคนครับโอเคสอบ90,000ก็ไปล็อกของตัวเองไว้ก่อนรับไม่กี่พันคนจริงโอเคที่มันไม่ดีเด็กไปสอบทีนึงคือสอบมาตั้งแต่ต้นปีเด็กก็ต้องไม่มีสมาธิเรียนแล้วครับเด็กก็ต้องมาวางแผนชีวิตใหม่หมดเลยแต่เหตุที่ไม่ชอบเพราะว่ามันไม่แฟร์ต่อคนอื่นหรือเปล่าฮะเพราะว่าผมว่ามันพอเข้าตรงได้มันก็ใช้เส้นใช้อะไรก็ไม่ใช่ชอบไม่ชอบนะปัญหาใหญ่คือเมื่อจัดสอบตามอัธยาศัยแบบนี้เนี่ยมันเกิดการสอบเต็มไปหมดบางคณะจะรับเด็ก100คนสอบ5ครั้งครั้งหนึ่งรับ20คนแต่20คนนั้นเนี่ยแห่กันมาสอบอาจจะเป็นหลายพันเป็นหมื่นคนค่าใช้จ่ายสูงมากสำหรับพ่อแม่พ่อแม่เด็กเดินทางจากสงขลาไปสอบที่ขอนแก่นเชียงใหม่อย่างเงี้ยคิดว่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ต้องไปผู้ปกครองไปด้วยปัญหาค่าใช้จ่ายมันเป็นปัญหาสำหรับพ่อแม่สำหรับเด็กแต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นคือเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ไปสอบไม่ต้องเสียสตังค์เหล่านี้เพราะไม่มีสตังค์ก็คือโอกาสแตกต่างกันมากมหาลัยเจตนาดีว่าจัดสอบจะได้เด็กดีๆเข้ามาจะได้ไปจัดการศึกษาให้ดีเขาไม่มีเจตนาร้ายอะไรเลยแต่การที่ทำกันอย่างสเปะสปะไม่ตามอัธยาศัยกลายเป็นระบบที่คนที่มีรายได้น้อยถูกกีดกันไปกระทบระบบการศึกษาเขาก็คือว่าเขาจะให้เรียน6ปีนี่คุณกำลังจะเปลี่ยนเป็นให้เรียน5ปีกันหรือยังไงพ่อแม่ก็หมายถึงม5ต้องมาบ่นหรือยังไงพาเด็กวิ่งไปสอบที่นู่นที่นี่และที่สำคัญคือเด็กส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสด้วยเขาสอบเนี่ยที่ไปวิ่งทั่วประเทศกันสอบเนี่ยนะครับใช้เงินเป็นแสนๆนะเพื่อให้ลูกเขาเรียนคือเป็นแสนๆไม่นับการกวดวิชาซึ่งก็มันโยงไปกับเรื่องการสอบด้วยเหมือนกันครับเด็กครอบครัวจนๆไปสอบครั้งนึงเสีย 3,000-5,000 ไปสอบจังหวัดใกล้เคียงอะไรบางอีกมากไม่มีโอกาสไปสอบเลยก็ต้องรอสอบอะไรที่ไม่มีต้องเสียสตังค์อะไรแบบนั้นในระยะใกล้ๆไม่ยุติธรรมอย่างผมต้องใช้คำว่าไม่ยุติธรรมอย่างร้ายแรงสำหรับเด็กยากจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศครับในระยะใกล้ๆเนี่ยกระทรวงจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาแบบนี้ของมหาวิทยาลัยได้บ้างครับขณะนี้ปี2ปีนี้กำลังจะสรุปเพื่อขอความร่วมมือว่าให้ไปจัดสอบหลังเด็กจบการศึกษาเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะครับมหาลัยปีหน้าเนี่ยมหาลัยจะเริ่มเปิดเทอม15สิงหาเวลาช่วงห่างระหว่างเด็กจบม.6 กับเด็กรอเข้ามหาลัยมันยาวขึ้นอยู่แล้วถ้าไปสอบตรงนั้นเนี่ยมันจะดีกับเด็กแต่ว่ามหาลัยหลายแห่งก็บอกว่าเขาวางประกาศไปแล้วเตรียมการไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงยากถ้าปีหน้าอาจจะได้แต่นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นการแก้ปัญหา การคัดเลือกเด็กเข้ามหาลัยถึงยังไงแก้ได้เพียงบางส่วนเราเปลี่ยนระบบไม่ได้ปัญหาใหญ่ของการสอบตรงนะของการรับเด็กเข้ามหาลัยเรื่องใหญ่นอกจากสอบกันตามอัธยาศัยอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่มากอีกเรื่องหนึ่งคือสอบโดยใช้ข้อสอบนอกหลักสูตรการใช้ข้อสอบนอกหลักสูตรจำนวนมากทำให้การกวดวิชายิ่งต้องจำเป็นสำหรับเด็ก
ซึ่งก็ไปมีผลกระทบอีกว่าหนึ่งคือเด็กจนไม่มีโอกาสกวดวิชาเด็กต่างจังหวัดโอกาสกวดวิชาน้อยสองเด็กและครูและผู้ปกครองทั้งระบบไม่สนใจการเรียนในโรงเรียนเมื่ออยู่ม.5 ม.6เพราะมันนอกหลักสูตรไปแล้วไอ้ที่ไปสอบเพราะว่าสอบกันนอกหลักสูตรเขาก็รู้สึกว่าเรียนในโรงเรียนก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรมันยิ่งไปเพิ่มต้นทุนทุกเรื่องการสอบตรงสอบกันเองและออกข้อสอบตามอัธยาศัยด้วยเนี่ยทำให้การปฏิรูปการศึกษาในระบบเป็นไปไม่ได้ถ้ายังทำกันอยู่อย่างนี้นะเพราะหมายก็เราจะพูดเรื่องหลักสูตรเรื่องการเรียนการสอนเรื่องคิดวิเคราะห์เกิดมาอะไรออกข้อสอบมาให้เด็กจำอย่างเดียวไม่ให้คิดวิเคราะห์ครับใครจะสนใจการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนครับคืออันนี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าขอความร่วมมือเนี่ยจะได้รับความร่วมมือหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าไปสั่งมันก็แรงเหมือนกันนะมันก็แรงเกินไปคือแต่จริงๆสั่งได้ไหมฮะถ้าจะสั่งโดยอำนาจแล้วกระทรวงสั่งเรื่องพวกนี้ได้ไหมฮะให้มหาวิทยาลัยเวลานี้ก็ตีความกฎหมายกันเหมือนกันไม่ง่ายส่วนก็บอกว่าใช้มติครม.เนี่ยแต่มันจะดูออกแรงเกินไปหรือเปล่าในอดีตที่เขาทำกันมาเขาก็ใช้มติครม.ที่การสอบเข้ามหาลัยของประเทศไทยมันเปลี่ยนมาหลายแบบนะตอนมหาลัยน้อยๆก็ทำแบบหนึ่งพอมหาลัยมากขึ้นโอ้เด็กไปวิ่งสอบนั่นมากขึ้นคือ7แห่ง10แห่ง13แห่งเท่านั้นเองอ่ะซึ่งนั่นก็เปลี่ยนโดยมติครม.เหมือนกันเขายังต้องใช้เปลี่ยนมาเป็น entrance คือสอบทั้งประเทศเหมือนกันตอนนี้มีเป็น100แห่งละมหาลัยประเทศไทยแต่กลายเป็นต่างคนต่างสอบให้เด็กวิ่งสอบย้อนไปเหมือนสมัยที่มี5มหาลัย7มหาลัยแต่เหนื่อยมากสำหรับแต่ผู้ปกครองเหนื่อยมากที่เขาได้คุยเรื่องใหญ่มากคือออกข้อสอบนอกหลักสูตรครับครับเดี๋ยวถามเรื่องนาฏศิลป์หนึ่งฮะในช่วงท้ายรายการตกลงนาฏศิลป์เนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีการจัดหมู่จัดกลุ่มวิชาการศึกษาใหม่แต่ว่าวิชานาฏศิลป์เนี่ยนาฏศิลป์ก็อยู่ในกลุ่มเขาเรียกกลุ่มความรู้ทางสังคมความรู้ทางสังคมครับความรู้ทางสังคมความรู้ทางสังคมและความเป็นมนุษย์และนาฏศิลป์ก็อยู่ในนั้นไม่มีใครคิดที่จะไปให้ยกเลิกให้ตัดออกไปผมถามนิดนึงฮะรัฐมนตรีศึกษาไปสั่งให้เปลี่ยนหลักสูตรได้มั้ยมีอำนาจนั้นมั้ยฮะสุดท้ายรัฐมนตรีศึกษาเป็นคนต้องเซ็นครับแต่ว่าหลักสูตรของในระบบการศึกษาเนี่ยองค์กรหลักก็คือสพท.ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะว่าเป็นแกนจัดการศึกษาของเด็กส่วนใหญ่ประมาณ 57% ของเด็กทั้งหมดนอกนั้นกระจายอยู่ตามที่ต่างๆพอเวลาเขาจะจัดหลักสูตรกันจริงที่ผ่านมาตามพรบการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตก็เห็นรัฐมนตรีต้องเซ็นบางเอ็นผมไม่เคยเป็นรัฐมนตรีที่ต้องเซ็นหลักสูตรมันเปลี่ยนมาเป็นระยะเวลาจะเปลี่ยนทีก็ให้รัฐมนตรีเซ็นเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือรัฐมนตรีเซ็นเหมือนกันแต่ว่าถามนิดนึงสมมติว่าเราตั้งคุยอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยอย่างนาฏศิลป์เนี่ยว่าเราคุยว่ามันควรจะสอนอะไรที่มากกว่าที่สอนอยู่ในปัจจุบันมันควรจะเป็นนาฏศิลป์เฉยๆหรือควรจะเป็นนาฏศิลป์ไทยแบบเน้นรำไทยแบบคนภาคกลางโขนเขินอะไรหรือว่าจริงๆสมมติผมเรียนที่อีสานเนี่ยหมอลำเนี่ยจะอยู่ในวิชานาฏศิลป์ได้ไหมฮะหนังตะลุงอย่างเงี้ยควรจะต้องได้แต่ว่าพอพูดตรงนี้เราพูดประเด็นแรกว่าไม่ได้คิดตัดนาฏศิลป์นะแต่พอพูดเรื่องว่าหลักสูตรควรปรับอย่างไรเนี่ยมันหลายวิชาต้องปรับหลายวิชาต้องปรับทีนี้ถ้าคุณศิโรจน์ถามว่าแล้วท่านนาฏศิลป์ควรจะเรียนอะไรที่หลากหลายไหมอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันในการปฏิรูปการศึกษาต้องมาคิดคนในวงการนาฏศิลป์ผู้ปกครองคนสนใจศิลปะสนใจวัฒนธรรมไทยก็ควรจะได้ช่วยกันคิดว่าเนื้อหาสมมุติจะเรียนสอนเด็กในทางนาฏศิลป์หรือศิลปะการร่ายรำหรือและอื่นๆควรจะเรียนอะไรอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์มากๆ อย่างนี้ต้องมีกระบวนการที่รับฟังความเห็นต้องมีกระบวนการที่ให้ครูคนทำหลักสูตรครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าผมเชื่อว่าการสอนพวกนี้ก็มีการพัฒนาครับครับหลักสูตรประวัติศาสตร์เนี่ยนะประวัติศาสตร์อย่างเช่นอย่าง14ตุลาอะไรอย่างเงี้ยนะมันอยู่ในวิชาไฟบังคับภาคบังคับไหมฮะตอนประถมอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วไปแล้วท่านศึกษาไปสั่งให้บรรจุเข้าไปได้ไหมฮะสั่งจริงๆมันน่าบรรจุนะถ้าสั่งจริงๆนะครับสั่งจริงๆผมคิดว่ากรรมการที่เขาทำหลักสูตรเขาคงจะใส่ให้แต่ผมคิดว่ามันมีปัญหาซ้อนขึ้นมาทันที
เรื่องเรียนประวัติศาสตร์อันหนึ่งคือต้องมาพูดกันเรื่องควรให้มีการสอนประวัติศาสตร์แบบไหนกันแน่ครับเรื่องใหญ่มากของการเรียนประวัติศาสตร์ก็คือเราให้เด็กจำหมดเลยครับทีนี้ถ้าสมมติมีรัฐมนตรีคนหนึ่งมาบอกต้องให้มีเรื่อง14ตุลาเข้าไปความจริงถ้าพูดว่าเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ควรเด็กไทยควรเรียนผมคิดว่าอันนี้มีเหตุผลอยู่ที่จะพูดแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าให้บรรจุ14ตุลาถามว่าให้บรรจุว่าอย่างไรถ้าเป็นผมผมก็อธิบาย14ตุลาแบบผมเลยแล้วบอกว่าให้ใส่เข้าไปแบบนี้มันก็จะผิดหลักการเรียนประวัติศาสตร์อีกแต่ว่าก็คือจำอยู่ดีก็คือให้เรียนตามที่บรรจุไว้ในหนังสือเท่านั้นการเรียนประวัติศาสตร์ที่ดีก็คือว่าพอมีหัวข้อหนึ่งขึ้นมาต้องให้เขาเรียนว่าความคิดหลักๆในเรื่องนี้ของสังคมไทยว่ายังไงความเห็นที่แตกต่างเช่นบางคนมอง14ตุลาอีกแบบเลยเขาควรจะได้อ่านด้วยนะแล้วควรจะได้ถกเถียงควรจะได้แลกเปลี่ยนนี่คือพอมาเป็นประเด็นนี้นะปั๊บเนี่ยผมจึงไม่คิดแบบว่าไปสั่งว่าต้องอย่างนี้ต้องให้เด็กเรียนว่าอย่างนี้อย่างนี้ผมคิดว่าถ้าไปอย่างนั้นถ้าลองคิดดูว่าถ้ามีรัฐมนตรีอีกคนมาเป็นรัฐมนตรีที่เขาเห็นตรงข้ามเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้ต้องเรียนแล้วต้องสอนอีกแบบนึงอันนั้นแหละคือปัญหาของการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับนะครับเดี๋ยวคราวหน้าคุยกันต่อเรื่องนี้มันสามารถบรรจุได้แบบหลากหลายนะฮะแต่ว่าไม่ง่ายนะเป็นงานใหญ่นะฮะครับขอบคุณมากครับคุณจตุรงค์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ